أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيمربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله พี่น้องที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ให้เกียรติทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ได้กลับมาสู่การร่วมกันอ่านอัลกุรอานในมัจลิสที่เราหวังจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ว่าเป็นมัจลิสุซิกรมัจลิสที่เต็มไปด้วยการรำลึกถึงอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ซึ่งมีฟาดิลัตยิ่งใหญ่บางครั้งเราไม่ได้ตักเตือนไม่ได้ย้ำเตือนนะครับก็จำเป็นที่จะต้องให้การสะกิดแล้วก็ย้ำเตือนนานๆทีให้เราเห็นถึงความสำคัญของการนั่งอย่างนี้เพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เกียรติกับคนที่มานั่งร่วมกันเพื่อรำลึกถึงพระองค์อินนัลลิลลาฮิมะลาอิกะตันยะซีรูนฟิตตุรุกในหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى มีมาลาอิกัตบางกลุ่มบางส่วนที่คอยให้มาเดินทางบนหน้าแผ่นดินของพระองค์เพื่อที่จะหาว่ามีบ่าวของพระองค์กลุ่มไหนที่กำลังรำลึกถึงพระองค์บ้างมีมนุษย์ใครบ้างที่กำลังนั่งชุมนุมกันเพื่อที่จะระลึกถึงอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ไม่ว่าจะเป็นด้วยการกล่าวตัสบีห์ต่อพระองค์กล่าวซิกิรทุกรูปแบบและแน่นอนที่สุดการเรียนอัลกุรอานการอ่านอัลกุรอานย่อมเป็นการซิกิรที่ดีที่สุดอันนี้บรรดาอุลามะเองก็ให้ความเห็นอย่างนั้นระหว่างการตัสบีห์ทั่วไปการตะห์มีดทั่วไปการซิกิรทั่วไปกับการอ่านอัลกุรอานการเรียนอัลกุรอานถามว่าอันไหนดีกว่ากันแน่นอนว่าการอ่านอัลกุรอานการซิกิรด้วยการอ่านอัลกุรอานมัจลิสุซิกรมัจลิสุลอิลม์วงชุมนุมเพื่อหาความรู้ที่มีอัลกุรอานเป็นส่วนประกอบหลักย่อมดีกว่าวงชุมนุมที่เป็นการซิกิรทั่วๆไปเพราะว่าความประเสริฐของอัลกุรอานต่อเหนือความประเสริฐของบทซิกิรนะครับทั่วๆไปเนี่ยแน่นอนที่สุดว่ามันเหนือกว่าอยู่แล้วนะครับในทัศนะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่จะบอกว่าขณะในขณะที่วงซิกิรทั่วไปเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาก็ยังให้คุณค่าโดยให้มาลาอิกัตมาหามาอยู่ด้วยแล้วพอมาลาอิกัตกลับไปหาอัลลอฮ์สุบฮานะตะอาลาไปรายงานต่ออัลลอฮ์สุบฮานะตะอาลามาลาอิกัตก็จะรายงานกับอัลลอฮ์ว่าคนนั้นนะมันนั่งซิกิรอยู่นะคนนี้นะกี่คนกี่คนก็ว่าไปอัลลอฮ์ตะอาลาก็บอกว่าฉันขอให้พวกท่านเป็นพยานทั้งหมดว่าฉันได้อภัยโทษให้กับคนที่มานั่งซิกิรต่อฉันทุกคนเลยและแล้วมลาอิกะห์บางส่วนก็แย้งขึ้นมาว่ายาอัลลอฮ์มีบางคนที่มาไม่ได้มาเพื่อจะเรียนหรอกมาทำอย่างอื่นแวะผ่านมาหรือมาหาใครบางคนแล้วไม่เจอที่บ้านเขาบอกมาอยู่ที่สุเราก็เลยมาหาที่สุเราไม่ได้ตั้งใจจะมาเรียนอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าจะอภัยให้หมดเลยแล้วคนเนี้ยคนนี้ไม่ได้มาเรียนทีนะมาทำอย่างอื่นอัลลอฮ์ตะอาลาให้อภัยด้วยหรือเปล่าท่านนบีบอกว่าอุลาอิกะกอมุนลายัชกาจะลีซุฮุมเอาคำากาลอะลัยฮิสลาตุวัสสลามอุลาอิกะกอมุนพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่
ใครมานั่งด้วยไม่มีวันเสียหายไม่มีวันสูญเปล่าสมมตินี่เราเป็นคนแบบเป็นคนที่เป็นกลุ่มหลักที่มานั่งเรียนกันแล้วมีใครสักคนหนึ่งผ่านทางมาเข้ามาทำอะไรหรือมาหาใครสักคนในนี้ไปหาที่บ้านไม่เจอแล้วเอ้าก็บอกว่านี่ยุ่งดีที่สุดเราก็เลยมานั่งฟังด้วยนั่งฟังแบบไม่ได้ตั้งใจ 100% ว่าจะมานั่งเรียนอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าคนที่มานั่งโดยไม่ตั้งใจเนี่ยถามว่าได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์มั้ยได้รับด้วยเป็นผลพวงมาจากพวกเราทุกคนซุบฮานัลลอฮ์หะดีษนี้ไม่ค่อยถูกใช้ไม่ค่อยมีคนใช้เท่าไหร่ในสภาพสังคมที่เราต้องการพลังทางจิตวิญญาณอย่างมากในการต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆที่เราต้องเจอในชีวิตของเราต้องใช้พลังนะครับใช้ชีวิตทุกวันนี้เนี่ยไม่มีพลังใจเนี่ยไปไม่ไหวนั่นแหละที่ต้องการคนนั้นให้กำลังใจต้องการคนนี้ให้กำลังใจพอเหนื่อยนิดนึงเอาอัพนิดหน่อยให้คนอื่นมาไลค์ให้คนอื่นมาแสดงคอมเมนต์เพื่อจะได้กำลังใจในการที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปใช่ไหมครับไม่มีกำลังใจเราเดินไปไม่ไหวและไม่มีใครรู้ว่าพลังใจที่สำคัญที่สุดก็คือการมานั่งซิกเกตการมานั่งเรียนอัลกุรอานการมานั่งอยู่กับบรรดามาลาอิกะฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ไม่ค่อยมีคนเอาไปใช้สูตรที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ใช้ในสมัยของท่านได้ใช้กับบรรดาซอฮาบะห์เพราะฉะนั้นนี่เป็นการเตือนพวกเราเป็นการสะกิดย้ำเตือนพวกเราว่าการมานั่งอย่างนี้มันไม่ใช่แค่มิติของพวกเราเท่านั้นจริงๆแล้วมันมีมิติอีกมิตินึงที่เรามองไม่เห็นนั่นก็คือมิติของมะลาอิกะมิติของอัสซะกีนะอัรเราะห์มะฮ์อัลมะลาอิกะมิติที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลากำลังมองดูเราอยู่กำลังจะให้บางสิ่งบางอย่างที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของเรานะครับต่อการฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆในชีวิตของเรานี่แค่มานั่งเฉยๆนับภาษาอะไรกับการที่เรามานั่งค้นคว้าหาความลับที่ซ่อนอยู่ในพระดำรัสของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งผมเองสังเกตตัวเองนะครับมีความรู้สึกว่าเวลาที่เรานั่งอ่านอัลกุรอานคนเดียวกับการที่เรามานั่งสอนค่อยๆอ่านไม่รีบที่จะอ่านให้จบมันมีความรู้สึกว่าเราใช้เวลานานจริงใช้เวลานานในการที่จะนั่งดูอายัดเดียวเนี่ยนั่งดูนะแต่รู้สึกว่ามันได้มันให้ความหมายนั่นแหละอัลกุรอานต้องการให้เราตะดับบุรอัลกุรอานเนี่ยจะเกิดประโยชน์ก็เมื่อมีการตะดับบุรนะครับขอให้เป็นคำที่เราเข้าใจกันตะดับบุรเนี่ยพูดมาหลายครั้งแล้วนะครับพอพูดถึงตะดับบุรเนี่ยให้เราเข้าใจกันเลยให้เป็นคำที่เรียกว่าเป็นคำทับศัพท์ไปเลยตะดับบุรต้องการการตะดับบุรต้องการให้การที่เราดูแบบใคร่ครวญถ้าดูแบบไม่ใคร่ครวญมันไม่มีประโยชน์มันไม่ได้ประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นฮาละกอของเราเนี่ยเราถือว่าเป็นฮาละกอตะดับบุรฮาละกอตะดารุสด้วยนะตะดารุสก็คือการศึกษาร่วมกันการตะดับบุรด้วยทั้งสองอย่างนี้แหละนะมันจะทำให้เราเข้าถึงเนื้อหาต่างๆที่อัลกุรอานต้องการสื่อให้เราได้รู้ได้เข้าใจและก็เอาไปปฏิบัติจริงๆในชีวิตของเราได้อินชาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซูเราะตุลมุลก์นะครับเรายังอยู่ในช่วงต้นๆยังไม่ได้ไปไหนไม่เป็นไรนะครับยังถือว่าคลังความรู้จริงๆแล้วมันมีอะไรอีกเยอะบางทีด้วยความรู้อันน้อยนิดของผมเองนะครับแล้วก็ข้อจำกัดต่างๆในการศึกษาในการค้นคว้าเพื่อที่จะเอามาให้พวกเราได้รับทราบได้ถ่ายทอดให้กับพวกเราเนี่ยผมมองว่าผมเองก็ยังบกพร่องในการที่จะถ่ายทอดความรู้ต่างๆอีกมากมายนะครับสังเกตง่ายๆหนังสือที่เอามาอ่านเนี่ย 2-3 เล่มจริงๆถ้าจะนับหนังสือตัฟซีรจะขนหนังสือตัฟซีรมาเพื่อสอนพวกเราเนี่ยขนกันไม่ไหว หนังสือตัฟซีรมีเป็น10เป็น100จะอ่านกันยังไงดี วาง10เล่มแล้วจะอ่านให้เราฟัง10เล่มนี่โหเหนื่อยคนสอนก็เหนื่อยคนฟังก็เหนื่อย มันเหนื่อยต้องยอมรับว่าเนี่ยที่เราเรียนกันทุกวันเนี่ยนิดเดียวครับพวกเราอย่าคิดว่าเยอะนะ
ม่ใช่ว่าพอมาเรียนกับผมแล้วไม่ต้องกลับไปเรียนกับคนอื่นแล้วโอ้ยเรียนแล้วกับอาจารย์ซูเราะตุลมุลกไม่ต้องไปฟังคนอื่นสอนแล้วไม่ครับไปฟังเลยแล้วเอาไปเปรียบเทียบดูว่ามันมีความหมายอีกหลายประการที่บางทีผมอาจจะเข้าไม่ถึงไม่ได้ศึกษาไม่มีเวลาที่จะไปดูหรือเข้าไม่สามารถที่จะเข้าถึงจริงๆบางทีพอไปเรียนกับคนอื่นอาจจะได้อะไรอีกมากมายผมยกตัวอย่างซูเราะตุลกะฮ์ซูเราะตุลกะฮ์เนี่ย 2-3 วันมานี้ผมได้ประสบกับเหตุการณ์ 2-3 อย่างที่มันทำให้เราได้รับความรู้ใหม่ๆจากคนอื่นตอนแรกผมเคยอธิบายว่าซูเราะตุลกะฮ์เนี่ยเป็นบททดสอบบททดสอบ 3-4 อย่างที่มันเกิดขึ้นกับมนุษย์นี่จะบอกถึงความมหัศจรรย์ของอัลกุรอานอัลกะรีมซูเราะตุลกะฮ์เป็นบททดสอบ1เป็นบททดสอบของวัยหนุ่มสาวตอนต้นของซูเราะห์อัลลอฮ์ตะอาลาพูดถึงชาวถ้ำซึ่งเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นจะมีบททดสอบเยอะช่วงอายุที่เป็นกำลังวัยรุ่นเนี่ยจะมีบททดสอบเยอะเป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อพอผ่านวัยรุ่นไปแล้วก็จะมีบททดสอบอย่างอื่นเข้ามานั่นก็คือบททดสอบเกี่ยวกับดุนยาเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติضرب الله مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين นะผู้ชาย2คนที่พูดถึงในซูเราะตุลกะฮ์จบบททดสอบในเรื่องของทรัพย์สมบัติในเรื่องของดุนยามาบททดสอบเกี่ยวกับคนที่มีความรู้คนที่มีความรู้ไม่ใช่ไม่มีบททดสอบนะเรื่องราวของนบีคิดิรกับนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนบีมูซานะครับกับนบีคิดิรนี่เป็นบททดสอบของคนที่เป็นคนอาลิมเป็นนบีนะเป็นนบีมูซาเป็นคนที่อาลิมมากแล้วแล้วบททดสอบจะเคยได้อีกและสุดท้ายก็คือบททดสอบของคนที่มีอำนาจเรื่องราวของซุลกอรนัยเรื่องราวของซุลกอรนัยนะครับนี่คือบทเรียนที่เราได้รับจากซูเราะตุลกะฮ์ฟีอีกอย่างนึงบทเรียนที่เราได้ที่ผมประสบมานะครับบทเรียนซูเราะตุลกะฮ์ฟีนี่ท่านนบีบอกให้อ่านในวันศุกร์อ่านทำไมในวันศุกร์และมีหะดีษที่บอกว่าใครก็ตามที่อ่านซูเราะตุลกะฮ์ฟีเขาจะรอดพ้นจากการล่อลวงของดัจญาลดัจญาลเนี่ยเวลามันมาลวงเนี่ยมันจะลวงกับอะไรลวงกับฟิตนะห์ต่างๆใครก็ตามที่ผ่านบททดสอบทั้ง4อย่างในซูเราะตุลกะฮ์ฟีได้อินชาอัลลอฮ์เขาจะผ่านบททดสอบของดัจญาลได้นี่คือฮิกมะห์ของมันที่เรามองข้ามไปเผอิญว่ามีบางคนนะครับวันก่อนมีคนโพสต์ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกให้เราอ่านซูเราะตุลกะฮ์ฟีในวันศุกร์เหมือนกับว่าวันศุกร์วันนึงเนี่ยให้เราเข้าถ้ำให้เราเข้าถ้ำวันอื่นเนี่ยทำงานมาเยอะวันศุกร์นี่เข้าถ้ำสักวันนึงทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำอะไรอิบาดะห์ให้เยอะนะครับซิกเกอร์ให้เยอะสลาวาตให้เยอะทำดีให้เยอะในวันศุกร์อัลลอฮฺอักบะในขณะที่วันก่อนตอนที่ไปอินโดมีอาจารย์คนหนึ่งมีด็อกเตอร์ที่มาทำเวิร์กช็อปด้วยก็บอกว่าซูเราะตุลกะฮ์ฟีเนี่ยเป็นซุนนะตุลลอฮ์ซุนนะตุลลอฮ์ในการที่จะให้คนคนหนึ่งนั้นเป็นใหญ่เป็นโตในสังคมหรือคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยกว่าจะได้อยู่ในระดับเขาเรียกว่าแบ่งระดับเป็นอะไรเขาเรียกระดับของการที่จะตอนแรกนะมัรฮาลาตุตตอร์ดช่วงของการถูกขับไล่ปกติมันจะเป็นอย่างนั้นดูไหมครับเรื่องราวของบรรดานบีทั้งหมดเริ่มต้นด้วยการถูกขับไล่ทั้งหมดเลยมัรฮาลาตุตตอร์ดช่วงเวลาแห่งการถูกขับไล่ก็คือบรรดาหนุ่มสาวหนุ่มบรรดาฟิตยะตุลฟิตยะตุลฮักฟิตยะฟิตอินนะฮุมฟิตยะตุนอามะนูบิร็อบบิฮิมวะซิดนาฟิตยะนุมคนหนุ่มไม่กี่คนที่ถูกขับไล่อยู่ไม่ได้ในบ้านเมืองตัวเองอันนี้เป็นซุนนะตุลลอฮ์คนที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามักจะถูกขับไล่มาถึงช่วงที่2มัรฮะละตุลอิบติลาเป็นช่วงของการที่ว่ามีอะไรเค้าเรียกมีเมืองมีรัฐมีอะไรให้ปกครองแล้วแต่อยู่ในช่วงของการอัตตาดาฟเป็นช่วงของการได้มาเสียไปได้มาต้องสู้นะไม่ว่าจะเป็นการอิบติละการทดสอบด้วยดุนยาก็ดีการทดสอบด้วยความรู้เป็นช่วงแห่งการสร้างนั่นก็คือ
นะเรื่องราวของนบีมูซากับนบีคิดเดฟแล้วก็เรื่องราวของชายสองคนที่เป็นเพื่อนกันที่ถูกพูดถึงในซูเราะห์อัลกาฟีมาสุดท้ายมัรฮะลาตุตตัมคีนช่วงแห่งการได้อำนาจเพื่อที่จะปกครองนั่นก็คือเรื่องราวของซูเราะห์ไหนเห็นไหมครับซูเราะห์เดียวเนี่ยเราฟังคน 3-4 คนไม่เหมือนกันสักคนหนึ่งเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกว่าอัลกุรอานเป็นอะไรที่มหัศจรรย์ไม่ใช่ว่าเราฟังวันนี้เราไม่ต้องฟังคนอื่นแล้วไม่ฟังเถอะฟังแล้วก็เอามาถ่ายทอดเอามาเผยแพร่นี่แหละที่เราเรียกว่าอัตตะดารุสอัตตะดารุสที่ท่านนบีบอกว่าวะยะตะดารซูนะฮูฟีมาบัยนะฮุมยะตะดารซูนไม่ใช่ฟังคนเดียวไม่ใช่เรียนคนเดียวช่วยกันสอนช่วยกันฟังยะตะดารซูนช่วยกันพูดช่วยกันบอกว่าตัวเองได้อะไรมาบ้างจากสิ่งที่ได้อ่านจากสิ่งที่ไม่อย่างนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่อยากฟังจากซอฮาบะห์ซุบฮานัลลอฮ์เป็นถึงนบีแต่ฟังจากลูกศิษย์ของตัวเองไม่มีแล้วครับในโลกดุนยานี้คนที่เป็นครูแล้วจะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมากไปกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นอาจารย์แต่ฟังจากลูกศิษย์ได้ไม่ใช่ว่าเอ้ยมึงลูกศิษย์กูอย่ามาพูดมากฟังกูคนเดียวไม่มีท่านนบีฟังบอกอยากฟังจากอิบนุมัสอูดมุสอูดว่าใจฉันอ่านอัลกุรอานให้ท่านฟังได้ยังไงอัลกุรอานนี่ลงมายังท่านนะซุบฮานัลลอฮ์ซอฮาบะห์บางคนเชื่ออะไรแล้วที่อ่านอัลกุรอานเพราะๆท่านนบีตั้งใจฟังมากโดยที่เจ้าตัวไม่รู้จะเชื่ออบูดาร์ดะเชื่ออะไรแล้วซอฮาบะห์ที่ว่าอ่านกุรอานเพราะอบูมูซาหรือว่าอบูดาร์ดะ2คนนี่แหละท่านนบีตั้งใจฟังซอฮาบะห์ของท่านอ่านอัลกุรอานไม่รู้ตัวนะคนที่นั่งอ่านอยู่ก็ไม่รู้ตัวว่าท่านนบีนั่งฟังอยู่สักพักนึงเอ้าเริ่มรู้ตัวเอ้าท่านนบีฟังอยู่เหรอท่านนบีก็บอกว่าเจ้าเนี่ยมาชาอัลลอฮ์มีเสียงไพเราะมากเลยนะเหมือนกับคลุยของนบีดาวูดเหมือนกับคลุยหมายถึงว่านบีดาวูดเนี่ยเวลาซิกิรกับอัลลอฮ์เวลาซิกิรต่ออัลลอฮ์เนี่ยมักลูกที่อยู่ข้างๆที่อยู่รอบๆท่านเนี่ยจะซิกิรพร้อมกับท่านด้วยเพราะมากนะซอฮาบะห์คนนั้นก็บอกว่าถ้าฉันรู้ว่าท่านกำลังฟังฉันอยู่ละฮับบัรตุละกะตะฮบีรอฉันจะอ่านให้เพราะกว่านี้อีกหมายถึงว่านี่เห็นไหมครับมันเป็นภาพที่อยากจะให้มีคืออยากจะให้มีบรรยากาศเหล่านี้กับอัลกุรอานนี่ยังมีอีกเยอะที่เป็นวีรกรรมของบรรดาซอฮาบะห์ที่เป็นวีรกรรมของบรรดาตะบีอีนที่มันน่าเล่าให้เราฟังเหลือเกินนั่นเป็นตัวอย่างในการที่เราจะเรียนอัลกุรอานเรียนอัลกุรอานให้มีสีสันอย่าให้มีความรู้สึกว่าเค้าเรียกว่าเรียนแล้วเครียดนะเรียนอัลกุรอานแล้วมีความรู้สึกว่าโอ้ทำไมมันปวดหัวมันเครียดอะไรอย่างนี้เราต้องหาสีสันหามุมสวยงามๆสวยๆงามๆเวลาที่เราเรียนอัลกุรอานโดยการศึกษาประวัติต่างๆเหล่านี้นะครับเราจะพบว่าเวลาที่เราได้อยู่กับอัลกุรอานเป็นเวลาที่พิเศษที่สุดไม่มีเวลาที่จะไม่มีช่วงเวลาใดที่จะพิเศษไปกว่าการที่เราได้ใช้ชีวิตอยู่ในช่วงเวลาที่เราได้มานั่งเรียนอัลกุรอานด้วยกันไม่ใช่เฉพาะระหว่างพวกเรานะเอ้ามีช่วงเวลาที่พิเศษอีกอย่างนึงที่ผมจะบอกอย่ายิ้มนะโดยเฉพาะคนที่แต่งงานแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนอนอ่านอัลกุรอานบนตักอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาโรแมนติกมั้ยครับในขณะที่อาอิชะห์มีประจำเดือนซุบฮานัลลอฮ์ไม่มีใครอยากทำมั้งเหรอฮะแสดงความรักในอัลกุรอานเป็นสื่อกลางน่าอายมากครับพวกเราเนี่ยน่าอายมากน่าอายยังไงเราทำไม่ได้เลยที่ท่านนบีทำน่าอายไหมในขณะที่เรากำลังหาความรักกันกำลังค้นหาสิ่งที่โรแมนติกในโลกดุนยานี้นี่สิ่งที่ท่านทำเอาไว้อย่างโรแมนติกที่สุดไม่มีใครทำได้อัลลอฮุมุสตะอานเพราะฉะนั้นมาเถิดครับมาช่วยให้หัวใจของเรารู้สึกสดชื่นเวลาอยู่กับอัลกุรอานแล้วรักที่จะเข้าใจอัลกุรอานรักที่จะเป็นมิตรกับอัลกุรอานรักที่จะรู้ว่า
มันมีอะไรอีกบ้างที่เกี่ยวข้องกับอัลกุรอานที่มันเป็นความสวยงามให้กับชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นเวลาอยู่คนเดียวเวลาอยู่กับภรรยาก็สวยงามได้ถ้ามีอัลกุรอานเวลาอยู่กับพ่อแม่ก็สวยงามเวลาอยู่กับลูก 2-3 วันมานี้ผมประทับใจเวลาที่อยู่กับลูกมากไม่มีใครหรอกครับที่เป็นพ่อเป็นแม่จะไม่ดีใจเวลาที่เห็นลูกตัวเองอ่านอัลกุรอานได้ผมถือว่าเป็นการประสบความสำเร็จประการหนึ่งของคนที่เป็นพ่อแม่แล้วนั่งฟังลูกของตัวเองอ่านอัลกุรอานได้ไม่มีอะไรไม่ต้องการอะไรอีกละก็อ่านอัลกุรอานเองได้โดยที่เราไม่ต้องสอนอ่านถูกตะจวีดด้วยน้ำตาจะไหลนี่คือความรู้สึกเห็นไหมครับมันมีความสวยงามอยู่ในตัวของมันเองเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาให้ได้ว่าอัลกุรอานจะให้อะไรกับเราอีกบ้างนะครับมันเป็นความสุขที่เอาอะไรมาแลกมันหาค่าไม่ได้เลยผมนึกถึงตัวเองเราเวลาเห็นลูกอ่านอัลกุรอานเราดีใจขนาดนี้คนเป็นพ่อเป็นแม่จะดีใจขนาดไหนคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เราเคยเห็นสัมผัสเราเคยสัมผัสน้ำเสียงสายตาคำพูดของพ่อของแม่เราเวลาที่พูดถึงเรารู้สึกได้ว่าเขาภูมิใจกับการที่เรามีอัลกุรอานอยู่ในตัวเห็นไหมครับไม่มีอะไรเลยที่เกี่ยวข้องกับอัลกุรอานแล้วทำให้เราเสียหายเราต่างหากที่เสียหายเพราะเราไม่เข้าหาอัลกุรอานไม่ตักตวงจากอัลกุรอานอัลกอริมอัลลอฮุมุสตาอ์นนี่คือสิ่งที่อยากจะให้ช่วยกันคิดนะครับเพราะว่าการนั่งแบบนี้มันน้อยเหลือเกินอ่ะมันน้อยมากเราอย่าคิดว่ามันเยอะนะครับมันน้อยมากต้องรณรงค์กันอีกเยอะต้องพูดกันอีกเยอะนะครับแล้วก็ต้องช่วยกันอีกเยอะเพื่อให้เรามีความรู้สึกที่ซึมซับกับอัลกุรอานจริงๆอินชาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอ่ะมาอ่านกันนิดนึงนะครับซูเราะห์อัลมุลก์ตั้งแต่อายะห์ที่5เป็นต้นไปอินชาอัลลอฮ์เพราะว่า1ถึง4เราพูดไปแล้วสุรทูลมุลก์อายะห์ที่5นะครับวะลักอดซัยยันนัสซะอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมวะลักอดซัยยันนัสซะมาอัดดุนยาบิมะศอบิหوجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعيروَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُإذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظكلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير
ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين سبحان الله เมื่อครั้งที่ผ่านมานะครับเราอธิบายว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท้าให้มนุษย์เนี่ยดูท้องฟ้าดูกี่ครั้งก็ได้แล้วบอกมาว่าเจอข้อบกพร่องอะไรในการสรรสร้างของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่าแน่นอนว่าคำตอบที่จะได้ก็คือยังกลิบอิลัยกัลบาซารุคาซีอันวะฮุวะฮาซีรสายตาย่อมจะหวนกลับมายังตัวเจ้าเองด้วยความรู้สึกประยศต่ำต้อยเนื่องจากไม่พบว่ามีความบกพร่องอยู่ในสิ่งนั้นพร้อมด้วยอาการเหนื่อยล้าและก็เพลียงพล้ำนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าหากว่าเราพยายามที่จะหาข้อบกพร่องในการสร้างของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาปฏิเสธเป็นในเลยนะครับปฏิเสธเลยให้เราเห็นให้เราพิสูจน์เลยแล้วมันเป็นการประกาศปฏิเสธอยู่ในนั้นเลยว่าไม่มีข้อบกพร่องใดๆอยู่ในการสร้างของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแน่นอนพออัลเลาะห์ตะอาลาปฏิเสธเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็มายืนยันอีกครั้งหนึ่งด้วยการอิสบาตอิสบาตก็คือการยืนยันด้วยการสาบานนะครับว่าเราได้ทำให้ท้องฟ้าวะลากอดซัยยันนัสซะมาอัดดุนยาท้องฟ้าชั้นแรกที่เรามองเห็นบิมาซาบีให้สวยงามซัยยันนะก็คือทำให้สวยงามตกแต่งให้สวยงามเราใช้การสาบานเพื่อที่จะให้เราเห็นว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยละเอียดละออแค่ไหนในการที่ทำให้ท้องฟ้าเนี่ยมันถูกประดับประดาด้วยดวงดาวที่เป็นเหมือนกับมาซอบีคำว่ามาซอบีจริงๆแล้วหมายถึงดวงไฟโดยศัพท์ของมันแล้วหมายถึงดวงไฟดวงประทีปนะประทีปนี่เทียนใช่ไหมประทีปนะดวงไฟมาซอบีก็คือดวงไฟซึ่งเป็นการเปรียบเปรยดวงดาวต่างๆที่เกลื่อนกลาดนะที่ประดับท้องฟ้านี่เหมือนกับดวงไฟเพราะอะไรครับเพราะว่ามันมีแสงสว่างนะมันมีแสงสว่างไม่ว่าจะเป็นดวงดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองหรือที่มีแสงสว่างจากดาวดวงอื่นไม่ว่าจะเป็นดวงดาวที่นิ่งอยู่กับที่หรือดวงดาวที่โคจรนะไปเลื่อนเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาซุบฮานัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัชชาวกานีบอกว่าจริงๆแล้วใช้คำว่าอัสซะมาอิดดุนยาวะลากอดซัยยันนัสซะมาอัดดุนยาอัลลอฮ์ตะอาลาตกแต่งชั้นฟ้าของดุนยาด้วยดวงดาวซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะท้องฟ้าชั้นดุนยาเท่านั้นที่มีดวงดาวดวงดาวบางดวงไม่ได้อยู่ชั้นของดุนยานะอยู่อีกหลายชั้นแต่ก็เห็นได้เพราะอะไรเพราะมันมีแสงส่องลงมาอันนี้เป็นคำอธิบายของบรรดาอุลามะนะครับไม่ใช่ว่าดวงดาวทุกดวงเนี่ยอยู่เฉพาะชั้นดุนยาเท่านั้นนะครับดวงดาวบางดวงดวงดาวอีกหลายดวงนะครับก็มีชั้นของมันไม่ใช่มีเฉพาะที่ชั้นดุนยาแต่ว่าเราเห็นว่ามันอยู่ในชั้นดุนยาเพราะความสุขสว่างของมันความใสของมันประกายแวววาวของมันวะลากอดซัยยันนัสซะมาอัดดุนยาบิมะซอบีหเวลาดูดวงดาวแล้วเราจะเห็นถึงความสวยงามพวกนี้นะครับไม่อย่างนั้นไอ้พวกนักกวีทั้งหลายเนี่ยคงไม่ได้เขียนกลอนถ้าไม่มีดาวไม่มีดวงจันทร์เนี่ยคงไม่มีบทกลอนเกี่ยวกับอารมณ์เพ้อของบรรดานักกวีตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเวลาที่หามุกไม่เจอจะเขียนอะไรดี
ออกไปดูท้องฟ้าได้มุกมาเขียนจะเขียนอะไรดูท้องฟ้าดูดวงดาวมาแล้วมาแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะเซนเซนในการเขียนเนี่ยมาแล้วต้องอาศัยวัตถุดิบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทรงสร้างมาอัลลอฮฺอักบัรนะครับนี่คือแล้วเอามาขายให้เราอ่านทั้งที่เราไปดูเองก็ได้ไม่ต้องอ่านจากไอ้พวกนักวรรณกรรมทั้งหลายนะไปดูแล้วก็เขียนเองบ้างดูสิว่าได้หรือเปล่าเนี่ยขายดีขายดีนะครับตั้งแต่ยุคโบราณกาลมาจนถึงทุกวันนี้เดือนเด่นฟ้าดาดาวใครเคยอ่านบ้างเนี่ยคือข้อเท็จจริงที่ซุบฮานัลลอฮ์อัลกุรอานเอามาพูดเป็นความสวยงามนะเป็นความสวยงามที่มีสาระไม่ใช่ไม่มีสาระนะครับเป็นความสวยงามที่สอดคล้องกับความต้องการของมนุษย์จริงๆให้มันสวยงามแล้วยังให้อะไรอีกครับวะจะอัลนาฮารุจูมันลิชชัยาตีนและเราได้ทำให้มันทำให้อะไรทำให้ดวงดาวพวกนี้รุจูมันลิชชัยาตีนให้มันเป็นอุกกาบาตที่เผาไหม้บรรดาชัยฏอนยังไงครับเป็นการเผาไหม้บรรดาชัยฏอนยังไงเรื่องก็คือว่าชัยฏอนนะเป็นนะบรรดาจินเนี่ยนะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกในซูเราะห์อื่นนะครับในซูเราะห์จินอัลเลาะห์ตะอาลาก็พูดอินนาลามัสนัสซะมาอะฟะวะจัดนาฮามุลิอัตฮะรซันชะดีดันวะชุฮุบะอันนี้เกี่ยวข้องกับอะกีดะห์ละนะบรรดาคนที่เชื่อหมอผีเชื่อจินมันรู้ได้ยังไงนะบางทีเราสงสัยไหมว่าทำไมจินนี่มันรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเราเวลาที่เราไปหาหมอผีเนี่ยไม่ทันที่จะเอ่ยปากพูดหมอผีบอกแล้วอ๋อไปทำไอ้นั้นมาหรือของหายหรือแม่เชื่อนั้นมันบอกได้หมดรู้ได้ยังไงรู้ได้ยังไงครับหมอผีไปเอาความรู้มาจากไหนมันไม่ได้รู้เองหรอกรู้มาจากจินที่คอยอยู่ข้างๆแต่เราต้องเข้าใจว่าไอ้สิ่งที่จินมันบอกกับหมอผีมันไม่ใช่ความจริงเป็นความจริงที่มันเอามาจากจินอีกตัวหนึ่งจินกับจินนะทุกคนเนี่ยที่ร่างอยู่ตรงนี้มีจินเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นบัดดี้ทุกคนมีจินเป็นบัดดี้หมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าของเราหายแล้วไปถามหมอผีก็จะให้จินของมันเนี่ยไปถามจินที่อยู่กับเรานี่แหละไอ้นี่มันลืมกุญแจไว้ที่ไหนจินตัวนั้นแหละจะมาบอกจินของหมอผีก็บอกเรามันแค่นั้นแหละเฉลยคำเฉลยของมันแล้วพวกจินพวกนี้มีความพยายามอย่างสูงที่จะขโมยเขาเรียกว่าอะไรนะขโมยวะฮยูจากอัลลอฮ์เวลาที่อัลลอฮ์ตะอาลาส่งวะฮยูมาให้กับบรรดานบีความรู้ต่างๆนี่มาจากอัลลอฮ์นี่พวกจินพวกนี้พยายามที่จะขโมยเพื่อที่จะให้รู้ก่อนแล้วก็เอามาทำการตลาดกับบรรดาหมอผีทั้งหลายที่เป็นพวกนี้แต่สำหรับอัลกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าพระองค์จะทรงปกป้องพวกจินไม่สามารถที่จะขโมยอัลกุรอานได้วะมาตะนัซซะลัตบิฮิชชะยาตีนวะมายัมบะฆีละฮุมวะมายัสตะตีอูนอัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลารับประกันว่าพวกชัยฏอนไม่สามารถที่จะเข้าถึงเวลาที่พวกนี้พยายามที่จะต่อตัวเองหมายถึงว่าเวลาที่จะขโมยอะไรก็เรียกขโมยวะฮยูเนี่ยก็จะต่อตัวเหมือนเวลาที่เราดูอะไรนะพวกทำอะไรนะเชิดสิงโตใช่ไหมพวกเนี่ยเวลาพวกเนี่ยกำลังจะถึงเทศกาลของพวกนี้ต่อตัวขึ้นมาเนี่ยต่อสูงพวกจินมันก็จะต่อตัวจนกระทั่งขึ้นไปข้างบนเพื่อที่จะขโมยวะฮยูจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาที่เป็นญิบรีลเวลามลาอิกะฮ์เอาวะฮยูลงมาพวกนี้เวลาที่ไปถึงบนท้องฟ้าเนี่ยก็จะโดนอุกกาบาตจากดวงดาวเหล่านี้ดวงดาวไม่ใช่เอาดวงดาวทั้งดวงมานะถ้าเอาดวงดาวทั้งดวงมาเนี่ยรับรองว่าบางทีอาจจะเกิดอะไรเรียกจักรวาลอาจจะถล่มไปแล้วเอาเฉพาะบางส่วนจากดวงดาวเอาหินบางส่วนเอาความร้อนบางส่วนที่ออกมาจากดวงดาวที่มันเป็นที่มันอะไรเขาเรียก
ที่มันปะทุออกมาเนี่ยเพื่อให้มาทำลายความพยายามของจินพวกนี้นะครับมีระบุในซูเราะห์อย่างเช่นซูเราะตุศ ซอฟฟาตอินนาซัยยันนัสซะมาอัดดุนยาบิซีนะตินิลกวาคิบวะฮิฟซันมินกุลลิชัยฏานิมาริดลายัสมะอูนอิลัลมะลาอิลอะอ์ลาวะยุกซาฟูนมินกุลลิจานิบินดุฮูราดุฮูราولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب ถ้าสมมติว่าขโมยได้นิดนึงดวงไฟดวงนี้ก็จะตามไปทำลายหมดเลยไม่มีทางนะครับที่จะเข้าถึงเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่หมอผีพูดหมอจินพูดถ้าอ้างว่ามาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ตอบไปเลยว่าโกหกเป็นไปไม่ได้ที่มันจะพูดความจริงจินไม่พูดความจริงถ้าบอกว่าเนี่ยอัลลอฮ์บอกอย่างนั้นบอกอย่างนี้ให้ประกาศต่อหน้ามันเลยว่าโกหกเพราะอัลเลาะห์ตะอาประกาศเองในอัลกุรอานอัลกะรีมพวกนี้ไม่สามารถที่จะเข้าถึงวะฮยูจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โดยเด็ดขาดซุบฮานัลลอฮ์นี่คือหน้าที่ของของดวงดาวกอตาดะห์หนึ่งในบรรดานักตัฟซีรนะครับบอกว่าดวงดาวเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาด้วยจุดประสงค์3ประการ2ประการแรกก็คือที่ระบุในอายัตนี้1ให้เป็นความสวยงามบนท้องฟ้ามาชาอัลลอฮ์แล้วมนุษย์ก็เรียนแบบอัลลอฮ์เรียนแบบการสร้างของอัลลอฮ์เวลาที่เราเข้าบ้านคนรวยคนโตคนใหญ่คนโตหรือเข้าในสถานที่โออาโรงแรมชั้นโรงแรมระดับ5ดาว6ดาว7ดาวเนี่ยเห็นมั้ยครับทำยังไงให้โรงแรมสวยต้องมีระยงระยางต้องมีเหมือนกับว่าประดับประดาด้วยท้องฟ้าให้มันดูสวยงามมั้ยเรียนแบบท้องฟ้าของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ว่าเรียนยังไงก็ไม่เหมือนนะนี่คือประการหนึ่งประการแรกนะครับที่อัลเลาะห์ตะอาลาสร้างดวงดาวนะขอให้เราดูแล้วก็สังเกตดูเผื่อว่าเราจะได้อะไรบ้างจากดวงดาวพวกนี้ประการที่2ให้มันเป็นรุจูมันลิชชัยฏีนเป็นการทำลายพวกชัยฏอนที่พยายามจะขโมยความรู้วะฮยูจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและประการที่3วะอะลามาตินยุฮตะดาบิฮาให้มันเป็นอะไรนะเค้าเรียกเวลาที่คนเดินเรือเค้าสมัยก่อนไม่มีเข็มทิศไม่มีอะไรก็จะใช้ดวงดาวเป็นดวงดาวเป็นนาวิเกเตอร์เป็นอะไรเป็นนำทางเป็นเค้าเรียกว่าอะไรนะบอกตำแหน่งจะได้เพราะดวงดาวบางดวงมันจะมีตำแหน่งเฉพาะของมันรู้เลยว่าอันนี้ทางทิศใต้เพราะว่าไอ้ดาวดวงนี้มันอยู่ทางนี้นะเวลาที่เราเราก็ไม่เคยออกทะเลไกลๆเหมือนกันต้องถามคนที่ออกทะเลนะถ้าสมมติไม่มีอะไรอยู่เลยสมัยก่อนเขาจะเดินทางเนี่ยเขาต้องอาศัยดวงดาวทั้งหมดเลยนะเวลาดาวดวงนี้ขึ้นก็จะรู้แล้วว่าถึงเวลากี่ยามกี่โมงไม่ใช่แค่นั้นนะครับก็จะรู้ด้วยว่าเนี่ยฤดูนี้เป็นฤดูอะไรซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์กี่ล้านปีมาแล้วที่มีดวงดาวพวกนี้แล้วมันไม่เคยเปลี่ยนเลยอ่ะมันไม่เคยเปลี่ยนเลยมันไม่เคยเปลี่ยนผมเนี่ยยังฟังอยู่นะคนเฒ่าคนแก่สมัยก่อนเนี่ยเวลาจะทำไร่ทำนาเนี่ยเขาคือมันไม่ใช่เรื่องโหราศาสตร์อะไรทั้งสิ้นนะเป็นเพียงแค่การบอกเวลามันถึงฤดูกาลที่จะปลูกไอ้นี้แหละเพราะว่าฝนจะตกแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าดาวดวงนี้ขึ้นนี่อีก 2-3 วันฝนก็จะมาแล้วซุบฮานัลลอฮ์นี่เป็นการวิจัยของคนโบราณเราจะบอกว่าเป็นการวิจัยของคนโบราณก็ได้ซึ่งอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาเราพี่น้องลองคิดดูนี่แหละที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าพระองค์ไม่ได้สร้างท้องฟ้าและแผ่นดินมาบาติลไม่ได้สร้างมาเป็นเรื่องโมฆะไม่ได้สร้างมาเป็นเรื่องเล่นๆไม่มีเลยไม่มีอะไรเล่นเลยการสร้างของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่มั้ยเป็นเล่นตรงไหนอ่ะมีค่าทั้งหมดเลยบางทีเราไม่ได้คิดแค่นั้นเองอัลเลาะห์อักบัรซุบฮานแต่จะเข้าถึงบทสรุปแบบนี้ได้นี่มันต้องอาศัยเงื่อนไขในการที่จะเข้าถึงถ้าเราไม่คิดและไม่รำลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผลมันก็จะไม่เกิดมันอยู่ที่การคิดแค่นั้นเองนะบรรดาคนที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเองยังได้ประโยชน์จากมัคลูกของพระองค์เพราะคนเหล่านั้นใช้ความคิดคนที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ป
ปรัชญากรีกโบราณบรรดาอุลามะบรรดานักวิชาการของชาตะวันตกทั้งหลายแหละถามว่าพวกเขาเอาความรู้มาจากไหนเอาความรู้มาจากการคิดไม่ได้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้แค่ความรู้ไม่ได้นำกลับไปสู่อัลเลาะห์แล้วเราคนที่มีอัลเลาะห์เนี่ยพอเราไม่ใช้ความคิดมันไม่เกิดประโยชน์ถึงแม้ว่าเราจะศรัทธาต่ออัลเลาะห์แต่เราไม่ได้ใช้ความคิดนะครับเราอาจจะได้ในส่วนหนึ่งแต่มันไม่เต็มที่มันจะเต็มที่ก็ต่อเมื่อศรัทธาที่เรามีอยู่เนี่ยเอาไปผสมกับกระบวนการตะฟักกุรการใช้ความคิดต่อมักลูกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพร้อมๆกับการตะฟักตะดับบุรคำพูดมันคล้ายๆกันเลยตะฟักกุรตะดับบุรตะซักกุรเนี่ยมันอยู่ 2-3 คำนี่แหละทั้งหมดนั้นมันจะหลอมรวมกันทำให้เราได้เข้าถึงคลังความรู้ที่ผมบอกว่ามันไม่สิ้นสุดนะนี่เราใช้ชีวิตมนุษย์โลกนี้มีชีวิตมากี่พันปีแล้วยังไม่สิ้นสุดอีกยังไม่หมดอีกความรู้ที่กำลังหากันอยู่ยังไม่หมดขนาดอัลกุรอานนี่ก็ยังไม่หมดที่จะหามันเนี่ยแล้วนับประสาอะไรอีกความรู้ต่างๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประกาศเองว่าเอาท้องฟ้าเอาอะไรนะเอามหาสมุทรทั้ง7มหาสมุทรมาเป็นน้ำหมึกเอาต้นไม้มาทำเป็นปากกาความรู้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะไม่หมดอัลลอฮฺอักบาร์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺสตักฟิรุลลอฮฺวะอะตูบิอิลาฮฺแค่ดวงดาวเนี่ยยังพูดไม่จบนะยังมีอีกเยอะที่ต้องพูดกับดวงดาวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺพี่น้องต้องช่วยนะครับต้องทำยังไงดีให้เรามีความรู้สึกว่าอัลกุรอานมันเต็มไปหมดเลยมันจนกระทั่งเราไม่รู้จะเราจะสาธยายยังไงละต้องให้ผู้เชี่ยวชาญมาสาธยายเพิ่มเติมว่าดวงดาวเนี่ยมันมีอะไรอีกที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราแต่ใช้ถูกก็แล้วกันอย่าใช้ในทางชิริกมันต้องมันสองทางหนึ่งใช้ในทางที่เป็นเตาฮีดนี่เวลาที่เราพูดถึงดวงดาวแบบนี้เนี่ยให้มันมีเตาฮีดให้มันกลับไปสู่อัลลอฮ์สุภาพตาลัยยอมรับในพระอำนาจของอัลลอฮ์อย่าให้ศึกษาดวงดาวแล้วกลับไปสู่ชิริกเพราะมีบางคนศึกษาดวงดาวแล้วชิริกก็มีบรรดาคนที่ดูดวงทั้งหลายนะอันนั้นเขาเรียกว่าดูดวงแล้วชิริกดูดาวแล้วชิริกอันนี้ต้องระวังด้วยนะอย่าใช้มักลุกของอัลลอฮ์สุภาพตาลัยเพื่อทำชิริกต่อพระองค์เหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นในยุคของท่านนบีของบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมนะตอนที่มันมีกลุ่มซอฮาบะห์บางกลุ่มที่รับอิสลามมาใหม่ๆแล้วเวลาฝนตกอย่างเนี้ยก็จะพูดว่าฝนตกแล้วเพราะว่าดวงดาวนั้นมาอยู่ตรงนั้นมาอยู่ตรงนี้ท่านนบีห้ามเลยท่านนบีบอกว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสในอัลกุรอานว่ายะอริฟูนะนิอ์มะตัลลอฮซุมมายุงคิรูนะฮะพวกเขาเหล่านั้นรู้จักเนมัตของอัลลอฮ์แต่พวกเขาก็ปฏิเสธยังไงล่ะปฏิเสธแบบนี้ไงรู้ว่าฝนนี่มาจากอัลลอฮ์แต่สุดท้ายก็บอกว่าเนี่ยเพราะว่าอันนั้นมาอยู่ตรงนั้นไอ้นั้นมันเพราะดวงดาวนั้นแหละเพราะดวงดาวนี้แหละเป็นคนให้น้ำฝนอะไรอย่างนี้มุติรนะบินาอิคะซาวะนาอิคะซานี่เป็นการห้ามการใช้เนมัตการใช้ดวงดาวการใช้มัคลูกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นมูลเหตุทำให้มนุษย์ชิริกต่อพระองค์ต้องระวังเพราะทุกวันนี้นี่มันเกิดมันสองอย่างนี้ทั้งหมดเลยนะครับทุกอย่างนี้พี่น้องดูพฤติกรรมคนที่ชิริกในโลกดุนยานี่จะพบว่าสามารถที่จะเอามาชิริกกับอัลลอฮฺทุกแบบเลยกับแม่น้ำก็ชิริกได้กับดวงอาทิตย์ก็ชิริกได้กับดวงจันทร์ก็ชิริกได้กับกอไผ่ก็ชิริกได้ชิริกได้หมดทุกอย่างเลยซุบฮานัลลอฮ์นี่คือคนที่ไม่มีศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะทำยังไงให้เวลาที่เราเห็นมักลุกอัลลอฮ์แล้วให้มันเป็นเตาฮีดให้หมดลบชิริกออกให้หมดให้มันเป็นเตาฮีดให้หมดนี่เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่า exclusive เฉพาะอิสลามเท่านั้นจำเอาไว้ง่ายๆเลยนะครับอะกีดะห์ที่ถูกต้องสัญลักษณ์ประการแรกเครื่องหมายประการแรกที่จะชี้ว่าอะกีดะห์ที่ถูกต้องคืออะไรคือไม่มีชิริกมีแต่เตาฮีดคำสอนไหนก็ตามที่พยายามจะแยกตัวออกไปจากเตาฮีดเริ่มมีอย่างอื่นที่เป็นขัดกับเตาฮีด
จำเอาไว้เลยนั่นแหละคำสอนที่ตรงกันข้ามกับอิสลามแล้วไม่ว่าคำสอนนั้นจะแอบแฝงอิสลามก็ตามบางครั้งก็อาจจะบอกว่าตัวเองเป็นมุสลิมอาจจะบอกว่าตัวเองมีอะกีดะห์เป็นมุสลิมศรัทธาต่ออัลเลาะห์แต่พอไปดูจริงๆแล้วแฝงอะกีดะห์ชิริกอยู่จำเอาไว้เลยว่าไม่ใช่อะกีดะห์ของอิสลามกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดเท่านั้นต้องตรงกันข้ามกับชิริกมีแต่เตาฮีดอย่างเดียวไม่ว่าคุณจะบอกว่าคุณเป็นอุลามะมาจากไหนเป็นซิลซิละห์เป็นลูกหลานนบีเป็นพวกที่มีอะไรต่างๆนานาเป็นกลุ่มอะไรก็แล้วแต่ถ้าหากดูแล้วมีคำสอนที่สอนให้ชิริกตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่ละไม่ใช่อิสลามเด็ดขาดไม่ใช่อิสลามที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานมาให้กับนบีมูซาประทานมาให้กับนบีมุฮัมมัดประทานมาให้กับนบีอิบรอฮีมประทานมาให้กับนบีนูห์อะลัยฮิสสลามไม่ใช่โดยเด็ดขาดจำเอาไว้ง่ายๆเลยพอเราจำอย่างนี้มันจะง่ายเราไม่ต้องไปจำหรอกว่ามันมีชิริกกี่ประเภทโอ้ยไม่หวัดจำนะครับจำไม่ไหวหรอกมันเยอะมากแค่จำเอาไว้อย่างเดียวว่าเตาฮีดเป็นยังไงแล้วเราก็จะจำแนกได้เลยว่าชิริกเป็นยังไงจะไปจำชิริกเนี่ยจำไม่หมดหรอกดุนยานี่มีชิริกไม่รู้ตั้งกี่แบบกี่ร้อยแบบในอิสลามเองในคนที่แอบอ้างอิสลามเองก็มีชิริกอยู่เยอะแยะแล้วนะภาษาอะไรของคนที่อยู่นอกอิสลามชิริกเยอะแยะไปหมดเลยจำไม่ไหวจำเตาฮีดแล้วคุณจะรู้จักชิริกเองนะครับเนี่ยจะรู้ว่าคำสอนนั้นเป็นคำสอนที่ถูกต้องก็คือประการแรกเลยว่าสอนให้คนมีเตาฮีดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่สองก็คือสอนให้คนตามปฏิบัติตามสุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกระเบียบนิ้วถ้าไปดูแล้วคำสอนของคำสอนไหนก็ตามลัทธิไหนก็ตามคำสอนของศาสนาไหนก็ตามที่บอกพูดถึงแล้วมันค้านกับคำสอนแบบอย่างของท่านนบีจำเอาไว้เลยว่าไม่ใช่อิสลามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรับมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับท่านนบีสอนให้เราเป็นคนมีเมตตาแล้วเราไปเจอในคำสอนบางคำสอนเนี่ยสอนให้เราทำร้ายตัวเองเดี๋ยวก่อนท่านนบีไม่ได้สอนอย่างนี้ไม่ใช่นึกภาพออกมั้ยครับท่านนบีสอนให้เรามีความสามัคคีกันมีความเป็นหนึ่งเป็นเดียวอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างคนที่มีอะกีดะห์เหมือนกันแล้วไปดูคำสอนบางคำสอนต้องการให้เราทะเลาะกันต้องการให้เราแตกแยกกันเดี๋ยวก่อนใช่หรือเปล่าอิสลามสอนอย่างนี้หรือเปล่าต้องอย่างนี้แหละครับนี่คือผลสะท้อนของลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ซึ่งทุกอย่างที่เราเห็นในโลกดุนยานี้มัคลูกเองสอนให้เราเป็นคนที่มีเตาฮีดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอนให้เราเป็นคนที่มีเราะห์มะห์สอนให้เราเป็นคนที่มีความเข้าใจชีวิตผ่านกระบวนการเรียนนะครับทั้งอายะห์กุรอานียะห์อายะห์กอลียะห์และก็อายะห์กอนียะห์ทั้ง2อายะห์นี้มันสามารถสอนเราได้ทั้งหมดเลยอ๋อแล้วนะครับوالله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته